ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ YouTube ช่องกนิกาจ้าบาชินทบัณฑิตฮะฟูโซ่ตัวใหม่ผู้ชมโอ้นี่ครับนิวฟูโซ่ท่านผู้ชมปะผมพาไปดูการทำงานเราเรียกว่ารถรถอะไรนะพี่น่ะเขาเรียกรถอะไรน่ะรถปูคอนกรีตรถปูคอนกรีตโอเคฮะนี่คือรถปูคอนกรีตนะฮะรุ่น SP64 ฮะของบริษัทเบิร์ดเก้นครับใหม่จิ๊กๆป้ายแดงนะฮะคันนี้ถอยออกมา20กว่าล้านนะแหมแกะกล่องมาครับยังไม่ถึงเดือนเลยประมาณ10กว่าวันครับนี่แหละครับการปูการมิกถนนเส้นนี้ฮะใช้เป็นคอนกรีตหมดเลยที่ความหนา25เซนนะฮะของใหม่ท่านผู้ชมแกะกล่องกันมาป้ายแดงใหม่คลิกๆนะฮะสุกี้สวัสดีครับถึงไม่ได้ว่าน่ะมาดูถึงเครื่องจักรในการปูคอนกรีตนะฮะมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนของผิวท่านผู้ชมมีความเท่าเทียมกันโอ้นี่คือสุดยอดของเทคโนโลยีฮะเวิร์ดเก้นครับบริษัทเยอรมันในรุ่น100% เลยครับลดการทำงานได้ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับต้องเช็คระยะตลอดท่านผู้ชมที่ความหนานะฮะ25เซนติเมตรท่านผู้ชมครับเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่ารถคันนี้นะฮะจะวิ่งตามลายสลิงหัวหน้าสลิงลายนะเรียกกันคือจะปักไว้ทุก5เมตรใช่ไหมฮะกี่เมตร25นี่คือจับระดับเรียบร้อยนะฮะวันหนึ่งปูได้ประมาณกี่เมตรหัวหน้า300ถึง400เมตรเฉลี่ยประมาณ400เมตรท่านผู้ชมแบบไม่หยุดพักกินข้าวโอ้แล้วเวลากินข้าวเหรอครับสลับกันกินโอ้สุดยอดเลยสินเจริญสนมครับผู้ชมนี่คือบริษัทรับเหมารายใหญ่ของประเทศนะฮะ VP เกรด1ครับผู้ชมเอาครับขอบคุณครับหัวหน้าขอบคุณครับเก็บความรู้เล็กน้อยครับผู้ชมนี่คือโนว์ฮาวในการทำงานรถปูคอนกรีตฮะเราเคยเห็นเฉพาะรถปูยางพารารถปูยางมะตอยผู้ชมวันนี้ครับพาผู้ชมมาดูรถปูคอนกรีตนะฮะของบริษัทเบิร์ดเก้นในรุ่น SP64 ครับผม
โม่คันนี้จุได้7คิวครับแต่ว่าโกยไม่ออกผู้ชมวันนี้เข็นกันมาเอาแค่5คิวเนื้อๆฮะสเตรนท์นั้นสูงพอสมควรครับอ่ะเราข้ามเรื่องสเตงไปก่อนนะนี่คือรายละเอียดของการก่อสร้างครับแต่ว่าโนฮาของเราคืออยู่ที่เจ้าคันนี้ครับเวิร์ดเก้นรถบูคอนกรีตท่านผู้ชมการทำงานของรถครับก็จะไปตามตัวเขาเรียกว่าสลิงไลน์นะฮะเนี่ยครับปักทุกระยะ5เมตรท่านผู้ชมตรงดิ่งเลยแล้วตัวรถก็จะมีตัวเซ็นเซอร์คอยจับนะครับป้าผมพาไปดูตัวเซ็นเซอร์คอยจับคนก็คือขึ้นไปควบคุมตัวเดินรถนะฮะส่วนตัวเซ็นเซอร์ของตัวเดินทำงานนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวปรับโหมดให้ดูเซ็นเซอร์ครับที่ฐานล้อทั้ง4จุดเลยนะฮะทำงานพร้อมกันกับตัวสลิงไลน์ตัวนี้ครับเซ็นเซอร์แหมเฮดเดอร์อย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อวันหนึ่งได้3ถึง400เมตรแยกนะครับไวแยกเอาไว้สำหรับกระแทกคอนกรีตนะฮะขย่าคอนกรีตให้มันไม่มีช่องว่างของอากาศนะท่านผู้ชมมีประมาณ 5-6 หัวเลยแหละครับเอาเป็นข้อมูลคร่าวๆเลยแล้วกันเรียงป่าท่านคอยตกตลอดแหมเป็นตัวเอสครับมีแผนกคอยเก็บงานอยู่นะฮะนู่นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นผู้รับเหมาแล้วมาเก็บงานได้ตรงไหนที่มันแตกมันบิดนะฮะจากนั้นครับก็จะมีแผนกสร้างผิวเท็กเจอร์ของตัวคอนกรีตอีกครั้งหนึ่งฮะนู่นแหละครับมือไม้กวาดเบียงตบเบียงปาดของเราฮะเว้นหัวเว้นท้ายท่านผู้ชมเสียบเหล็กทุกๆระยะ60เซนนะครับเสียบออโต้ฮะโดยเครื่องครับแต่ว่าใช้เป็นคนลำเลียงตัวเหล็กก็ไปป้อนในช่องนะครับสังเกตฮะครับอย่างนี้คืนทุนเร็วอยู่ครับถ้าว่างเว้นนี่ก็สามารถที่จะหยิบยืมไปเช่ากันได้ครับผู้ชมสำหรับผู้รับเหมาด้วยกันนะฮะแต่บ้านเราครับก็คงจะเป็นแรงมือไปก่อนนะฮะเมื่อต้องถึงขนาดใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ออโต้ครับผม
ขอบคุณนะฮะขอบคุณไปยังทางพี่ๆทีมงานแล้วก็บริษัทสินเจริญสนมนะฮะที่อนุญาตให้กับทางเราเข้ามาดูถึงเครื่องจักรอันทรงพลังในการทำงานรวดเร็วครับอย่างนี้ได้มาตรฐานสะดวกรวดเร็วตามคอนเซ็ปต์เลยครับนี่คือเทคโนโลยีนะฮะที่เติมเต็มกับการทำงานนะทุกวันนี้ครับเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนที่ของคนนะฮะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างครับล้วนแล้วแต่มาจากปัญญาของมนุษย์ฮะในการผลิตเทคโนโลยีสุดท้ายท้ายสุดครับผู้ชมขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับการติดตามรับชมเจอกันในคลิปหน้าช็อตหน้านะครับลากันเลยนะฮะสวัสดีครับ